นับสนุนโดยปวดหัวเป็นไข้ซาร่าซาร่าไม่ระคายเคืองกระเพาะอาหารซาร่ากลับมาช่วงนี้ท่านผู้ชมยังร่วมแสดงความเห็นได้นะครับประเด็นบ้านคุยภาคษาที่เชิงดอยสุเทพค่ะที่วันนี้เพจไทยคู่ฟ้านี่เขาถามความเห็นเลยวันนี้เราถามความเห็นท่านผู้ชมครับท่านผู้ชมคิดว่าควรรื้อหรือควรไม่รื้ออย่างไรค่ะแสดงความเห็นเข้ามา SMS ของเรานะครับ415588 415588อันนี้ก็จะเป็นมุมมองแล้วก็เป็นการแลกเปลี่ยนในระหว่างพี่น้องประชาชนด้วยกันนะครับแล้ววันนี้ฮะมาแล้วคุณนุ่นอะไรใครมาทหารเกณฑ์อ๋อทหารเกณฑ์มาแล้ววันนี้มาแล้วพ่อแม่ผู้ปกครองภรรยาก็ไปส่งสามีเข้ากรมกองวันนี้อันนี้เป็นภาพชีวิตเลยนะค่ะเป็นภาพชีวิตเลยเพราะว่าบางคนเนี่ยจับได้ใบแดงโดยที่ไม่ได้ตั้งใจไม่ใช่สมัครไงบางคนนี่ร้องห่มร้องไห้บางคนนี่เข่าอ่อนมันเหวอเลยนะวันนี้เป็นวันของการจากลาค่ะเข้ากรมเข้ากองบางคนก็ห่วงภรรยาที่บ้านบางคนก็ห่วงแฟนโอ้ย3วันจากนารีเป็นอื่น ไอ้นี่มัน6เดือน2ปีใช่มั้ยมันนานกลับมาน้องยาจะเหมือนเดิมหรือเปล่าวันนี้ที่จังหวัดตรังครับไปดูตัวอย่างที่จังหวัดตรังใช้สนามกีฬาทุ่งแจ้งเป็นสถานที่ส่งทหารก็แน่นอนฮะทหารกองประจำการพัดหนึ่งนะครับไปก่อนฮะวันนี้3เหล่าทัพครับกองทัพบก442นายกองทัพเรือ71ทหารอากาศอีก75โอ้ต่างในทหารอากาศเยอะนี่เลยฮะ588นายครับโอ้พ่อแม่ผู้ปกครองมาอย่างที่เห็นครับกองเชียร์เข้าไปช่วยฝึกไม่ได้ส่งใจเข้าไปนะครับแล้วบางคนดีใจนะมาส่งลูกหลานยิ้มชื่นใจให้สัมภาษณ์กับนักข่าวภูมิใจลูกมีโอกาสทดแทนบุญคุณแผ่นดินเป็นทหารรับใช้ชาติแล้วก็มีรายได้ด้วยนะแล้วก็ข้างในก็ฝึกอาชีพด้วยนะครับนี่แล้วเจ้าหน้าที่ก็มอบเงินค่าเบี้ยเลี้ยงให้กับทหารด้วยวันนี้แล้วก็หลังจากนั้นก็ขึ้นรถครับไปประจำแต่ละหน่วยที่ตนเองสังกัดส่วนทหารที่ไม่มารายงานตัววันนี้เจ้าที่ก็จะตรวจสอบถึงสาเหตุว่าเอ๊ะทำไมอ่ะหนีทหารหรือเปล่านะครับก็จะไปตรวจสอบส่วนที่กรุงเทพครับที่คึกคักก็คือมณฑลทหารบกที่11พลตรีปิยพงษ์กลิ่นพันธ์ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่11ตรวจเยี่ยมการรับส่งทหารกองประจำการในกรุงเทพครับแล้วมีคนดังฮะที่เห็นอยู่นี้จำได้ไหมคุณไอตีมไงแต่ว่าวันนี้มามาดใหม่ทรงผมใหม่ทรงสกินเฮดเลยนะค่ะนี่มาในทรงนี้คือเตรียมตัวไว้เลยถ้าเราไปดูคุณผลิตนะครับในทรงผมก่อนหน้านี้กับทรงผมที่ตัดแล้วฮะผลิตวัชระสินธุนี่เห็นไหมด้านซ้ายนี่คือก่อนหน้านี้ด้านขวานี่คือตัดพร้อมอันนี้สั้นพอไหมผมไม่รู้นะอันนี้ต้องถามท่านพลตรีปิยพงษ์ว่าลูกตัดเพิ่มหรือเปล่าแต่ตัดไปเองก็ดีกว่ามั้งตัดไปเองจะมั่นใจกว่าวันนี้ยิ้มแย้มฮะมาเข้ารายงานตัวตามขั้นตอนปกติแล้วก็เปิดเผยด้วยนะครับว่าพร้อมไม่พร้อมเดี๋ยวไปฟังไอติมฮะความจริงวันนี้ผมยอมรับว่าความรู้สึกที่ชัดเจนมากคือง่วงมากเพราะว่าเมื่อคืนเนี่ยนอนน้อยมากนะเพราะว่าพยายามเตรียมงานทุกอย่างแน่นอนเราก็มาทำหน้าที่ตามกฎหมายหกเดือนก็พยายามเตรียมงานทั้งด้านรายการทีวีที่ทำอยู่แล้วก็งานทางการเนี่ยก็เป็นการให้สัมภาษณ์นะครับหลังจากนั้นก็เปิดเผยครับว่าไปตัดผมมาก่อนแล้วก่อนที่จะเดินทางมารายงานตัวบอกช่างว่าจะตัดยังไงก็ตัดได้ผมเนี่ยจะไปเป็นทหารเกณฑ์เอาตามที่เขาตัดกันนั่นแหละนะครับแล้วก็ยืนยันว่ามาครั้งนี้ก็เพราะว่าสมัครเข้ามาเพราะว่าตัวเองไม่ได้เรียนรอดอเรียนอยู่ต่างประเทศแล้วถึงเวลาจับใบดำใบแดงก็ใช้วิธีสมัครเลยดีกว่าก็เลือกช่องทางที่ชัดเจนตัวเองกำหนดได้นะครับนี่ก็ทหารเกณฑ์ผัดหนึ่งพร้อมรับใช้ชาติแล้วครับท่านนี่ต่อเนื่องกันเลยนะคะกับกรณีการรีวิวผลิตภัณฑ์อาหารเสริมในเครือเมจิกสกินนะก่อนหน้านี้ก็มีการออกหมายเรียกผู้เกี่ยวข้องไปแล้ว8รายล่าสุดออกหมายเรียกเพิ่มเติมอีก7รายด้วยกันนะคะและในส่วนที่นอกเหนือไปจากนั้นก็คือตัวคนรีวิวที่ไม่ใช่ดาราแต่เป็นหมอแล้วมารีวิวก็คือหมอบอลกับภรรยานั่นเองนะคะล่าสุดก็มาตามคือตำรวจเนี่ยออกหมายเรียกไปแล้วมาวันนี้เนี่ยก็มาพบกับทางรองผบตร.นะคะพลตำรวจเอกวิรชัยทรงเมตตาค่ะก็มาชี้แจงถึงรายละเอียดหมอบอลก็คือนายแพทย์ปิยพงษ์โหวิไลลักษณ์นะคะก็มาเปิดเผยในรายละเอียดโดยยืนยันเลยค่ะว่าไม่ใช่เป็นการรีวิวสินค้าสืบเนื่องจากหญิงย้วยซึ่งเป็น1ใน8ผู้ต้องหาเนี่ยชวนมาไลฟ์สดก็ช่วยเขาเฉยๆคิดแค่ว่าอยากจะช่วยภรรยาขายของเพราะว่าภรรยาเนี่ยก็เป็นตัวแทนจำหน่ายด้วยเหมือนกันเดี๋ยวไปฟังหมอบอลเขาชี้แจงกันค่ะเอ่ยว่าวันนั้นเนี่ยผมเข้าไปงานรับปริญญาของน้องสาวภรรยาที่นิด้าแล้วก็
ผมก็ทางคนที่ชื่อหญิงย้อยเนี่ยก็เชิญบอกให้ภรรยาผมเนี่ยให้ผมไปด้วยไปไลฟ์เพราะเพิ่นว่าวันนั้นเนี่ยเขาแพลนจะไลฟ์กันนะครับเขาก็ไม่ได้บอกว่าจะไปให้ผมไปรีวิวอะไรผมแค่เข้าไปช่วยภรรยาขายเพราะตอนนั้นเนี่ยภรรยาสมัครเป็นตัวแทนครับแล้วก็เห็นว่าเขาสมัครเป็นตัวแทนของที่นี่แล้วผมก็ไม่รู้ว่าทางนั้นเนี่ยเขาชวนภรรยาให้มาชวนผมอีกทีนึงผมก็แค่เข้าไปช่วยภรรยาทำธุรกิจแค่นั้นครับก็ยืนยันนะคะว่าเขาเรียกมาแจมมาช่วยเฉยๆแล้วก็ไม่ได้รับค่าจ้างในการรีวิวแต่อย่างใดแต่มีประเด็นหนึ่งที่หลายคนสนใจบอกถ้าไม่ได้ตั้งใจแล้วจะใส่เสื้อกราวทำไมเดี๋ยวฟังเพิ่มเติมกันค่ะผู้บอกทางแพทยสภาบอกว่าถ้าใส่เสื้อกราวหรือว่ามีในแพทย์ทางหน้าเนี่ยมาขายของได้อันนี้ก็เพิ่งทราบเหมือนกันครับเพียงแต่ว่าเจตนาของผมเนี่ยคือไม่ได้กล่าวว่าตัวผมจะไปขายเพราะว่าผมไม่ได้เป็นตัวแทนคือแค่กล่าวว่าจะไปช่วยภรรยาเฉยๆครับค่ะส่วนภรรยาของหมอบอลก็คือคุณน้ำพึ่งนางสาวปวีนานามสงครามบอกว่าเธอเองเนี่ยเป็นตัวแทนจำหน่ายประเด็นก็คือมันมีปัญหาพอมีข่าวว่าสินค้ามีปัญหาตัวเองเนี่ยลงทุนไปแล้วซื้อผลิตภัณฑ์หวังจะมาขายต่อลงทุนไป 300,000 กว่าบาทค่ะแบบนี้ตัวเองก็ถือเป็นผู้เสียหายเช่นเดียวกันแล้วที่สำคัญนะก่อนจะรับเป็นตัวแทนก่อนจะรับรีวิวเธอลองใช้สินค้ามาแล้วก็พบว่าตอนที่ลองทานช่วงแรกเนี่ย1สัปดาห์น้ำหนักลงไป1กิโลแถมไม่มีผลข้างเคียงด้วยก็เลยไว้เนื้อเชื่อใจค่ะในส่วนของท่านวิรชัยนะคะรองผบตรท่านก็บอกว่าเรื่องนี้นะในกรณีของหมอบอลและภรรยาแม้ว่าตัวเองจะไม่ได้เป็นดารานักแสดงแต่หมอบอลเนี่ยเป็นหมอไงคุณอยู่ในแวดวงสุขภาพคุณมีหน้าที่ที่จะต้องช่วยเหลือแนะนำแล้วก็ให้ข้อมูลต่างๆและถามว่าทีนี้เนี่ยแต่ละคนเนี่ยควรจะต้องเจอกับข้อหาไหนบ้างเข้าข่ายผิดอะไรท่านบอกอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับผลตรวจพิสูจน์ผลิตภัณฑ์ว่าดูแล้วมันมีสารอันตรายหรือไม่อันนี้ก็อยู่กับพฤติการของแต่ละคนค่ะใช้เวลาและผลการตรวจรวมถึงเหล่าศิลปินดารานักร้องนักแสดงและเน็ตไอดอลที่เราสอบสวนปากคำทั้งหมดนั้นไม่สามารถที่แจ้งข้อกล่าวหาได้เลยในทันทีจะต้องไปทำการตรวจผลวิเคราะห์ของสารอาหารหรือเครื่องสำอางที่เขาแสดงนั้นก่อนว่ามีองค์ประกอบอะไรและส่งผลตามที่เขาแสดงหรือไม่ตรงนี้เลยต้องใช้เวลาและผลการตรวจเนี่ยใช้เวลาอาจจะ 1-2 เดือนนะครับตามหลักทั่วไปแต่ขณะนี้เนี่ยเราเร่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนั้นตรวจให้เร็วที่สุดเป็นพิเศษเพราะฉะนั้นเมื่อผลตรวจมาแล้วถึงจะมาพิจารณาอีกทีนึงว่าแต่ละคนนั้นมีความผิดหรือไม่เพียงใดแค่ไหนถ้าผิดข้อหาอะไรคุณผู้ชมถ้าจำกันได้ก่อนหน้านั้นมีการดำเนินคดีกับ8ผู้ต้องหาไปแล้วทีนี้ล็อตใหม่เนี่ยเป็นการออกหมายเรียก7คนที่มีความเกี่ยวโยงกับกระบวนการผลิตสินค้าเพิ่มเติมนะคะก็จะมีว่าที่ร้อยตีประวีปานดำรงสถิตมีคุณทิพวรรณตันชัยคุณสุนีกรมสูงเนินคุณอภิวัฒน์พงษ์พัฒนกูลคุณณัฐนันท์อ่วมแก้วคุณกฤษณผลพินจอหอคุณสิริยานีฤทธิ์ดีสิริธรซึ่งทั้ง7คนนี้ไม่ใช่ดารานะคะไม่เกี่ยวกับนักแสดง59คนที่ต้องออกหมายเรียกก็ยืนยันแหละว่าจำเป็นจะต้องออกหมายเรียกให้ครบทั้งหมดเพื่อให้สำนวนสมบูรณ์ที่สุดค่ะส่วน8ผู้ต้องหาก่อนหน้านี้ควบคุมตัวได้ครบหมดแล้วบางคนก็ได้รับการประกันตัวไปนะคะตำรวจหลังจากนี้เองคงจะต้องเข้มงวดกับการตรวจสอบอาหารเสริมมากขึ้นถ้าหากเจอว่าเจ้าไหนไม่มีอย.ไม่มีคุณภาพคุณจะต้องเจอการดำเนินคดีกับทุกผลิตภัณฑ์และทุกรายค่ะครับอันนี้เมจิกสกินนะใช่ถัดจากเมจิกสกินไปดูลินกันบ้างอาหารเสริมลดความอ้วนที่ทำคนเสียชีวิตไปแล้ว 3-4 รายเนี่ยนะคะล่าสุดเองมีความคืบหน้าเพราะว่าตำรวจค่ะแล้วก็เจ้าหน้าที่นักวิชาการศุลกากรชำนาญการลงพื้นที่ไปตรวจตลาดแถวๆชายแดนไทยพม่าปรากฏไปเจอชายชาวลักน่าจะเป็นชาวพม่านะสองคนท่าทางมีพิรุธหอบถุงใหญ่ๆมาพอเห็นเจ้าหน้าที่ก็วิ่งเข้าซอยค่ะวิ่งเข้าซอยเสร็จปุ๊บหายไปแต่ทิ้งถุงเอาไว้ในซอยเจ้าหน้าที่ก็เลยไปเปิดปากถุงดูปรากฏเจอลินเนี่ย500กว่ากล่องคือดูแล้วท่าทางเนี่ยเป็นไปได้ค่ะเจ้าหน้าที่บอกว่าเชื่อว่าน่าจะเป็นการลักลอบเอาเข้ามาเพื่อหลีกเลี่ยงภาษีโดยไม่ได้รับอนุญาตและคาดว่าน่าจะนำมาลักลอบขายเพื่อทำกำไรค่ะเจ้าหน้าที่ก็เลยตรวจยึดของกลางเอาไว้โดยไม่มีผู้กระทำความผิดเพราะว่าเขาไปแน่วแล้ว
คำถามก็คือเอามาจากไหนอ่ะโรงงานมันอยู่ไหนอ่ะนั่นน่ะสินั่นหมายความว่าอันนี้ขาเข้านะจะลักลอบนำเข้ามาในราชอาณาจักรเอามาจากชายแดนพม่าใช่ไหมใช่ค่ะโรงงานมันอยู่ไหนอ่ะหรือว่าเอามาจากที่อื่นพม่าอันนี้น่าสนใจมากๆนะอันนี้เป็นจังหวัดเชียงรายค่ะครับนะเจ้าหน้าที่ก็นำเป็นลินนุ่งสโลงเหรอฮะคือยังไงเออนั่นแหละเจ้าหน้าที่เขาก็ยึดเอาไว้ทีนี้เดี๋ยวไปฟังความเห็นพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชากันบ้างดีกว่าช่วงนี้เนี่ยอาหารเสริมปลอมๆบ่อยๆนะคะแล้วก็อันตรายท่านก็บอกว่ากำชับไปแล้วนะไม่ว่าจะเป็นอย.หรือว่าสคบ.จะต้องเข้มงวดมากขึ้นอยากให้มีการตรวจสอบอย่างแท้จริงต้องมีการตรวจสอบเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยก็มีการจดทะเบียนสินค้ามากกว่าล้านรายการดังนั้นต้องพิจารณาว่าจะเข้าใจปัญหาและข้อเท็จจริงเหล่านี้ได้อย่างไรท่านบอกว่าสิ่งสำคัญที่สุดค่ะคือผู้บริโภคคุณจะต้องตรวจสอบเพราะคุณเป็นคนเข้าถึงผลิตภัณฑ์เหล่านี้อาจจะต้องมีการสอบถามไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเช็คต่อไปนะคะแล้วก็ท่านก็บอกว่าเรื่องนี้เนี่ยยอมรับนะว่ามีการทุจริตแล้วก็คดโกงกันอยู่ในระบบโดยเฉพาะกลุ่มคนที่หลอกลวงค่ะครับก็เข้มงวดไปสคบ.แล้วก็อย.ใช่ค่ะมาต่อเรื่องกับกรณีวัคซีนพิษสุนัขบ้ากันบ้างที่เป็นประเด็นว่าจัดซื้อมาโดยที่อย.ไม่รับรองอันนี้ไม่มีอย.แถมความเข้มข้นเนี่ยมันอ่อนคือท่านนายกครับแม้กระทั่งหน่วยงานหลวงอะครับไปจัดซื้อเนี่ยวัคซีนหมาบ้านี่ไม่มีอย.ยังซื้อกันนะครับไม่มีอย.แล้วประเด็นเลยก็คือความเข้มข้นมันไม่ได้มาตรฐานและจัดซื้อกันมากว่าล้านโดสแล้วเป็นไงฮะพิษทีเนี้ยผิดเลยค่ะตอนนี้พิษก็มีการเส้นแล้วสำหรับอธิบดีกรมปศุสัตว์ก็มีการโยกย้ายสลับเก้าอี้กันกับผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นั่นเองนะคะเปิดเผยโดยท่านรัฐมนตรีคุณกฤษฎาบุญราชค่ะท่านบอกว่ามีการสลับตำแหน่งกันนะย้ายอธิบดีกรมปศุสัตว์ก็คือนายสัตวแพทย์อภัยสุทธิสังสลับกับผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรคือนายสัตวแพทย์สรวิทย์ธานีโตค่ะเพื่อเปิดทางให้การสอบสวนปัญหาทุจริตจากซื้อวัคซีนเนี่ยให้มันเป็นไปอย่างโปร่งใสซึ่งเบื้องต้นที่ผ่านมาตั้งกรรมการสอบข้อเท็จจริงสอบความผิดวินัยร้ายแรงข้าราชการในกรมเนี่ยระดับ C8 C9 สอบไปทั้งหมด5คนนะคะซึ่งก็เป็นการทุจริตการจัดซื้อวัคซีนในช่วงปี59วงเงิน15ล้านบาทอย่างที่บอกไปไม่มีอย.รับรองแล้วก็วัคซีนเนี่ยไม่ได้มาตรฐาน1ล้านโดสนะคะครับทีนี้ท่านปลัดคุณเลิศวิโรจน์โกวัฒนะท่านก็บอกว่าได้รับผลสอบอย่างเป็นทางการจากประธานสอบสวนแล้วก็คือท่านรองปลัดสุรพงษ์เจียสกุลในเรื่องนี้นะคะท่านบอกว่าได้เรียกทั้ง2คนที่สลับตำแหน่งกันเนี่ยนะคะก็มาหารือกันเกือบ1ชั่วโมงหลังหารือกันนายสัตวแพทย์อภัยก็คือเดิมที่เป็นอธิบดีและถูกย้ายไปเนี่ยท่านก็บอกสั้นๆว่าเหมาะสมแล้วไม่ได้รู้สึกกดดันแล้วก็ไม่ได้วิตกกังวลอะไรค่ะครับก็ให้สอบกันไปแต่คนที่กดดันคือผมฮะทำไมเพราะว่าผมเพิ่งฉีดวัคซีนให้หมาบ้านผมไปมันเป็นวัคซีนในนี้หรือเปล่าไอ้ที่มันมีปัญหาอย.ไม่รับเนี่ยคือถ้ากลัวว่าไม่ได้มาตรฐานแล้วมันจะไม่ป้องกันไงนั่นน่ะสิมันเสี่ยงชีวิตนะตกลงไอ้ล้านโดสหรือกี่โดสเนี่ยมันไปไหนตอนนี้มันถูกเอาไปทิ้งหรือยังมันถูกเอาไปจัดการยังไงไอ้ผมอยากรู้อยากรู้แล้วมันได้มาตรฐานไหมมีการไปตรวจสอบมันไม่มีอย.แต่ว่ามันสามารถใช้ได้จริงหรือยังไงนอกจากการสอบทุจริตนะเอาเรื่องที่เกี่ยวข้องกับใกล้ตัวเราเนี่ยอันนี้อยากรู้จริงให้กับประชาชนนะคะเดี๋ยวพักกันคู่เดียวครับช่วงหน้ากลับมาดูการแก้ปัญหาหมู่บ้านป่าแหว่งวันนี้มีการแต่งตั้งคุณสุวพันธ์เป็นประธานในการเข้าไปจัดการเรื่องนี้เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาครับดูรายการสดช่อง118พร้อมกันได้ทุกช่องทางดังต่อไปนี้หรือดูรับชมย้อนหลังได้ที่ Daily Motion และ YouTube 118อย่าลืมกด Subscribe YouTube ช่อง News 18เพื่อติดตามข่าวสารตลอด24ชั่วโมง